Podcast Mellow Health Tips สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังชาวเมลโล่การล้างมือนะคะก็เป็นการที่กำจัดเชื้อโรคที่ดีอย่างนึงเลยค่ะแต่การล้างมือที่ถูกวิธีเท่านั้นนะคะที่จะสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคแล้วก็กำจัดเชื้อโรคได้ค่ะเราควรล้างมือเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนรับประทานอาหารหรือว่าหลังจากกลับบ้านมานะคะหรือว่าถ้าเราไปอยู่ในแอเรียที่เป็นที่สาธารณะนะคะก็ควรที่จะล้างมือให้ถูกวิธีค่ะแต่การล้างมือที่จะสามารถกำจัดเชื้อโรคได้นั้นจะต้องใช้เวลาการล้างมือถึง20วินาทีนะคะวันนี้นะคะ Mellow Health Tips ค่ะเอาข้อมูลวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนมาฝากคุณผู้ฟังค่ะตั้งใจฟังกันดีๆเลยนะคะเริ่มต้นนะคะก็คือเอาน้ำรดมือให้ทั่วแล้วถูมือค่ะหลังจากนั้นนะคะถูสบู่ให้ทั่วมือใช้ฝ่ามือถูกันค่ะแล้วเราก็จะทำการถูบริเวณซอกนิ้วมือทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ถูบริเวณปลายเล็บค่ะแล้วก็ปลายนิ้วรวมถึงเส้นลายมือด้วยนะคะเอาให้ครบเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ถูบริเวณหัวแม่มือค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ควรล้างมืออย่างน้อยนะคะนาน 1-2 นาทีก็จะสามารถช่วยฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ช่องปากตาหูจมูกและการล้างมือนะคะเป็นการป้องกันโรคเบื้องต้นที่ได้ผลดีมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังควรล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะนะคะแล้วมาพบกับทิปส์ดีๆแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพกับเจ้าอุ่มแพทย์หญิงพนภัทรบูรณาสิรินในช่วง Mellow Health Tips กันอีกนะคะ Mellow Health Tips ขอแนะนำเจลทำความสะอาดมือ91 series ใช้ทำความสะอาดมือช่วยทำให้มือสะอาดลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย91 series เจลทำความสะอาดมือของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล